ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง 53% อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับดิโอชายผู้ที่สามารถใช้สแตนที่มีชื่อว่า The World ได้และสามารถหยุดเวลาได้ถึง5วินาทีครั้งหนึ่งดิโอเคยเจอแมลงสาบตัวหนึ่งและเขาได้ตกหลุมรักกับแมลงสาบตัวนั้นจนได้ไปมีลูกกับแมลงสาบและลูกที่ออกมาหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนหลุดมาจากยุคทีนีเชียนดิโอเลยทอดทิ้งเขาไปใช่แล้วเขาคนนั้นคือโจลูโน่จอร์ดี้โจสตาร์นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของโจลูโน่จอร์ดี้สตาร์กับการตามหาสแตนที่เก่งที่สุดในโลกแล้วยึดครองโลกใบนี้ซะเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมปอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นยาวเลยยาวเลยที่นี่ที่ไหนกันนะเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอิตาลีหรือนี่ทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะจำได้ว่าล่าสมบัติอยู่แล้วทำไมกูมาโผล่ที่นี่และบักหูขี่นี้เป็นใครโจลูโน่บานาน่าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยขอคุยด้วยหน่อยนายนะเป็นพวกมีความฝันหรือเปล่าถ้าอยากทำฝันให้เป็นจริงแล้วก็ช่วยไปจัดการตำรวจให้ฉันทีไอ้บักหานี่มันเป็นไรโค้ดหรือไงวะอยู่ใกล้โค้ดกูเฉยเลยถ้าจะเป็นใหญ่ในเมืองนี้อย่างแรกที่เราต้องจัดการก็คือตำรวจใช่ไหมแต่ก่อนอื่นกูขออัพสเตตก่อนนี่เลยจะมีสายเลือดกับสายวิ่งเร็วแน่นอนจอร์ดี้ชอบอะไรที่มันเร็วๆว่องไวเพราะข้าคือความเร็วระหว่างนั้นผมก็เจอกับน้องเบคอนที่มีกบอยู่บนหัวเขาทำอะไรกระโดดทำไมอยากหาเรื่องหรือไงจอร์ดี้ไม่รอช้าใส่เดียวกับตำรวจแถวนี้เลยแต่ว่าไอ้เบคอนตัวนั้นมันมีออร่าด้วยมันคืออะไรกันทำไมถึงมีออร่าแต่กูก็ไม่สนใจนี่เลยแม่ไม้มวยไทยใส่เดียวไปก่อนอุ๊ยนี่เป็นไรไงไอ้โอ้ยลงไปนอนเลยแล้วผมก็ใช้พลังหมัดเครื่องควายต่อยตายไปเลยในทันทีแมวมันต้องจัดการตำรวจให้หมดสอนอไปเลยและตอนนี้จอร์ดี้กำลังใส่เดียวกับตำรวจคนสุดท้ายในสอนอและตอนนี้มันก็ตายโหงไปในทันทีเควสสำเร็จแล้วช้าและที่สำคัญเหมือนเขาจะให้ของอะไรผมมาด้วยมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่อัพสเตตก่อนแล้วกันของชิ้นนี้มีชื่อว่าธนูสแตนแอโรมัตฟักเกอร์เสียบแล้วคุณจะมีผีสิงในตัวคุณผมก็ไม่รอช้าลองเลยแล้วกันนะจอร์ดี้นะเราจะเป็นผู้ใช้สแตนละมาเลยเสียบแม่งเลยและสแตนตัวแรกของจอร์ดี้ก็คือคิลเลอร์ควีนนั่นเองก็เหมาะสมกับจอร์ดี้ดีนะเฟียอยู่ลืมไปเลยว่าแมปนี้มันก็มีเกมพาร์ทอยู่เหมือนกันที่กูบอกชื่อแมปหรือยัง Your Blizzard Adventure เกมพาร์ทมันเยอะมากเลยแต่ผมไม่มีโลบัคเติมที่ไหนดีล่ะใช่แล้ว First Shop ยังไงล่ะเขารับเติมโลบัคอยู่นะครับทุกคนเรทโคตรสูงด้วยนะฮะและที่สำคัญตอนนี้เราสามารถสั่งซื้อโลบัคได้ทางเพจ Facebook ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ทักข้อความไปว่าอยากจะซื้อผลปีศาจอยากจะเติมโลบัคหรืออยากจะอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยอย่าลืมไปติดต่อนะครับทางเว็บไซต์และก็แฟนเพจ First Shop นั่นเองซื้อเกมพาร์ทมาแล้วจอร์ดี้รู้สึกรวยมากเลยไหนจอร์ดี้ขอทดสอบสกิลคิลเลอร์ควีนหน่อยสิมันจะเท่ขนาดไหนนี่เหรอสแตนของฉันนี่โอ้สามารถรัวหมัดได้ด้วยโคตรเฟี้ยวเลยแม่งเอฟเฟคโคตรเจ๋งในเกมเนี่ยโอเคถึงเวลาคุยกับบานาน่าแล้วเขาน่าจะให้เควสเราอันต่อไปอย่างแน่นอนมาดูซิว่าเขาจะให้เราทำอะไรโจลูโน่บานาน่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเควสให้ผมแล้วแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ขอความช่วยเหลืออยู่เขาคือโคอิจินั่นเองโอเคได้เวลาที่ผมจะต้องไปหาโคอิจิแต่น้องแต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนจะอยากมีเรื่องกับผมแต่จอร์ดี้ก็เลือกวิธีที่จะวิ่งหนีแต่เหมือนเขาจะตามผมโอ้โหจอร์ดี้มันหลอกขนาดนี้เลยวะเลยวะเนี่ยมีสาววิ่งตามตลึมโดยโจลูโน่บานาน่าเนี่ยมันให้เป๋าผมมาอันนึงด้วยนั่นเป็นของฝากไปให้โคอิจินะและกระเป๋าแม่งก็เป็นหลุยส์วิตตองด้วยแม่ที่ไม่มีหลุยส์วิตตองมีแต่นี่ก็ต่อดอกน้องกงน้ำตาน้องบอกว่าจะโอเคร้องเพลงไปร้องเพลงมาโอเคถึงโคจิแล้วเอาไปเลยหลุยส์วิตตองมึงเนี่ยแน่นี่ก้อนโตแน่นอนในนี้พอส่งกระเป๋าเสร็จโคจิบอกว่าไปคุยกับโจลูโน่บานาน่าที่สวนได้เลยโอ้โหนี่กูเป็นทาสแรงงานมึงหรือไงกูถามจริงมาถึงก็ไม่รอช้าที่จะคุยกับมันมันก็บอกว่านายเนี่ยมีความฝันหรือเปล่าล่ะอยากจะครองโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะไปจัดการไอ้บ่าวนั่นให้ฉันหน่อยสิมันชื่อว่าไอ้ลูก้าเจ้าน้ำตาเนี่ย
จัดการเองไม่เป็นหรือไงให้กูมาจัดการแทนแล้วดูดิเพื่อนก็ขุดมึงขุดหาอะไรเนี่ยหาวันพีซเหรออ่ะไม่รอช้าใส่เดียวเลยคิลเลอร์ควีนรัวมัดใส่มันไอ้ลูก้าจะน้ำตาหน้าโง่มาเลยโอ้มันเอานี่มันเอาเสียมฟาดกูเฮ้ยกูเป็นผู้ใช้สแตนนะเฮ้ยมึงจะทำกูอย่างนี้ไม่ได้อันละเวงชิบหายผมโดนเสียมน่ะฟาดตายโหงทันทีเอาไอพีจอนดี้หมดแล้วความฝันของมึงย่าเลยย่าเลยไม่หรอกนะมาเอาใหม่ละกันลูก้าจะน้ำตาครั้งนี้แหละกูจะต้องชนะมึงให้ได้กูรู้ทิกในการเล่นเกมนี้ละต่อยสัตว์หน้ามึงแน่กระจอกหน้าไอ้ลูก้าหวดแม่งเลยปิวเลยดิมึงไปหาพอและแม่ในนรกมึงนะตายทันทีนี่เป็นไงล่ะเทพขนาดแลบานหน้าแม่งพามแล้วนายเนี่ยมีความฝันใช่ไหมล่ะกูมีตั้งนานแล้วชิบหายไปจัดการบูจาราตี้ที่รางรถไฟฉันหน่อยสิโอ้โหใช้กูอีกละไอ้ชิบหายและจอร์ดี้กำลังเดินทางไปอยู่ดีๆก็เจอกับเหรียญอะไรไม่รู้แต่ก็ไอ้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยสกิลอะไรกันนี่มันสไตล์อะไรเอ้าอยู่จอร์ดี้ก็โดนรัวหมัดด้วยไอ้เบคอนตัวนึงแล้วกูจะหยิบเหรียญเอ้ามันไม่ให้กูอ่ะนี่โอ้ยต้องคานแล้วจอร์ดี้ไม่ไหวแล้วกูจะกลับไปอยู่ยุคที่นี่เชี่ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกลับไปบินดีกว่าแล้วจอร์ดี้ก็เข้ามาสู่รางรถไฟจนได้เวลาแล้วคิลเลอร์ควีนมาแล้วไอ้บูจาราตีนักขายโรตีในตำนานมาเลยมึงใช้อะไรสแตนสติ๊กกี้ฟิงเกอร์อย่างนั้นเลยโดนรวมหมัดไปเท่คิดเลยว่าจะสู้จอร์ดี้ผู้นี้ได้นะเฮ้ยโอ้ยพูดไม่ทันขาดคำกูโดนรวมหมัดละเจ้าซูเวอร์ชิลอดรีเควียมจะมาช่วยข้าทำไมเฮ้ยเจ้าคิดเลยว่าเจ้าเอาตาลเลยและจอร์ดี้ก็เพิ่งรู้ว่าบูจาราตีมันใส่วิกบนหัวพี่จินตลาพูดลาบใช่เลยผมก็เลยเอาวิกมาใส่ดูอุ้ยจอร์ดี้ไม่โคตรเท่ไปเลยไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยแต่ระหว่างนั้นอยู่ๆ GPS ของผมก็ทำงานมันบอกว่าโลกาก้าดรอปตรงนี้แฮ่ได้เวลาแล้วไปเอาโลกาก้าก่อนละกันถึงเวลาบอกลาคิลเลอร์ควีนแล้วอยากใช้สแตนตัวใหม่ซื้อมาลองหน่อยซื้อว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนจะได้ตัวเทพๆกับเขาบ้างหรือเปล่านะซื้อมาปุ๊บกูได้โอ้โหเครซี่ดารูมอนโตนี่กระจอกเช่นดีขอเปลี่ยนอีกทีแล้วกันไม่ชอบใจครั้งนี้ได้เดอะแฮนด์ว่ะเอ้ยเอ้ยตัวนี้ก็เฟี้ยวอยู่นะไอชอบอยู่ชอบอยู่ถึงเวลาคุยกับบูจาราตี้แล้วเพื่อรับเควสต่อไปมาดูซิว่าเขาจะให้ผมทำอะไรตรงนี้เนี่ยฉันขายไฟแช็กอยู่แล้วเหมือนว่าจูรุโนบานานาต้องการไฟแช็กนาวไฟแช็กไปส่งให้ได้มาให้กูส่งไปเช็คเนี่ยนะเป็นธุรกิจใหม่มึงอะและตอนนี้จอร์ดี้ก็กลายเป็นเด็กเดินของเต็มตัวฮะขายไฟเช็คให้กับจูรุโน่บานาน่านั่นเองนี่เลยเขารออยู่ที่บานหน้าต่างอันนี้ไฟเช็คครับไฟเช็คไหมครับพี่ไฟเช็คไหมโอเคซื้อไหมครับพี่ไอ้บานาน่าก็บอกว่าคนที่ชื่อว่าฟูโก้ก็ต้องการไฟเช็คเหมือนกันไปขายเขาสิโอ้โหกูเดินของต่อเลยผมก็เลยมาขายไฟแช็กให้กับฟูโก้ต่อนี่ครับพี่เอาไปเลยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไอคนที่ชื่อว่ามิสตาร์เนี่ยมันต้องการเหมือนกันไฟแช็กกลับไปขายมันหน่อยสิโอ้โหกูเดินของต่ออีกแล้วแล้วระหว่างที่เดินอยู่ผมก็เจอกับคนลำดามฮะเขากำลังบาลาบาลำบัม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 บาลาบาลำบัม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 เนี่ยนะเอาแล้วเอาให้คุ้มระหว่างเดินผมก็เจอกับเหมือนจะเป็นสนับมวยก็เรียกอะไรนะนวมนั่นแหละใช่แล้วแล้วผมจะเอาไปทำอะไรมันขายได้หรือเปล่านะแล่บักหูขี่สีเขียวนี่เขาบอกว่านี่ก็พี่สามารถเอามาขายได้ที่นี่เลยนวมโอเคผมก็เลยตัดสินใจขายไปเลยละกันของฟรีกูเอามาขายได้ราคาโคตรดีฮะได้มาตั้ง1,000โอ้โหนี่หาเงินง่ายขนาดนี้เลยเนี่ยเกมเนี่ยแม่งดีกว่าธุรกิจขายไฟแช็กกูอีกโอเคมาคุยกับมิสเตอร์ละกันอยู่ๆก็ถามผมว่า2บวก2ก็ได้เท่าไหร่ผมก็ไม่รอช้าฮะ2บวก2ก็ได้4ดีว่าแล้วผมก็โดนยิงหัวตาย อะไรกันเฮ้ยผมก็เพิ่งนึกออกว่ามิสเตอร์มันไม่ชอบเลข4นี่หว่าเอ้าไม่ชอบเลข4แล้วมายิงหัวกูทำไมมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายครั้งนี้ผมมาขายไฟแช็กให้มันใหม่ฮะครั้งนี้มันถามผมว่า2บวก2ได้เท่าไหร่ผมบอกว่าไม่รู้ครับไม่รู้แล้วมันก็ชมผมว่าเก่งมากเลยแมลงสาบแม่สุดยอดไปเลยนายอะไรของมึงเนี่ยมึงหลอนยาแล้วมิสเตอร์ก็บอกว่านายช่วยไปขายไฟแช็กให้นารันชาต่อสิโอ้โหนี่มึงทำเป็นกระบวนการลูกโซ่หรือไงให้กูเป็นนายหน้าเหรอฮะโอ้โหเด็กเดินของเต็มตัวแล้วกูเนี่ยโอเคไหมมาคุยกับนารันชาสิซื้อไฟแช็กไหมครับพี่นารันชาก็บอกว่าซื้อแน่นอนแต่นายต้องไปขายกับอาบักคลีโอด้วยนะนี่เลยเขารออยู่ที่สะพานเอาอีกแล้วมึงไม่ซื้อทีเดียวแล้วไปแจกกันเองไรชิบหายแล้วเหมือนว่าแผนการขายไฟแช็กของผมจะสำเร็จแล้วผมก็ต้องกลับไปคุยกับบูจาราตี้ต่อ
ผมที่ใช้เดอะแฮนด์มายังไม่ได้ลองสกิลเลยมากลับมาตบไกลูก้าจะน้ำตาหน่อยดิมาดูที่สกิลเฮ้ยมันก็คล้ายๆกันนะเดอะแฮนด์เนี่ยเฮ้ยแต่มันก็เจ๋งมากเลยดูฟาบต่อยไปว้าวฟาดด้วยมือนี่เป็นไงล่ะโอ้ดาเมจโคตรแรงเบื่อแล้วเดอะแฮนด์ขอรีสแตนหน่อยละกันเลขที่ออกนั่นก็คือสติกกี้ฟิงเกอร์ของบูจาราตี้งั้นเหรอโอ้ไม่นะนี่กูไปขโมยสแตนเขามาเหรอสวัสดีบูจาราตี้นี่ไงสแตนของนายเป็นไงหล่อเท่ปะล่ะโดยบูจาราตี้บอกว่านายต้องไปขายไฟเช็คให้กับทริชเขาเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอไม่น่าสนใจดีนี่แต่เงื่อนไขของภารกิจนี้ก็คือเราต้องมีเงิน 5,000 ก่อนที่จะไปคุยกับนางได้ซึ่งผมก็มีวิธีอยู่ว่าให้บักเขียวนี้อัดตูดจอนดี้เพื่อแลกกับเงิน 5,000 ยังไงล่ะเพียงแค่จอนดี้โชว์ตูดเท่านั้นเองเงินก็ไหลออกมาเลยโอ้โหจูดจอนดี้นี่มันทำเงินได้จริงด้วยโคตรเฟี้ยวเลยนางบอกว่าตอนนี้มีคนค้างหนี้ค่าไฟเช็คอยู่คนนั้นก็คือไอฟูโก้นั่นเองช่วยไปฆ่ามันให้หน่อยเอ้ยติดฆ่าไฟแช็กถึงต้องฆ่ากันเลยมันขนาดนั้นเลยอ่ะและตอนนี้จอห์นนี่ก็เปลี่ยนสแตนอีกรอบฮะมาดูกันว่าเขาจะได้อะไรและตัวนั้นก็คือคิงคิมมูซันโตใช่แล้วนี่คือคิงคิมสันนั่นเองผู้ที่สามารถตัดเวลาได้ว้าวก็เท่ไปเลยจอห์นดี้และตอนนี้จอห์นดี้ก็กลายเป็นไอ้พวกหมวกกันน็อกฮะที่มาทวงหนี้นั่นเองแฮ่มึงไม่จ่ายค่าไฟเช็คใช่ไหมฟูโก้ทางไหนวะเนี่ยลูกพี่บูจาราตี้บอกว่าเอาค่าไฟเช็คมาผมก็ไปรอช้าต่อยเลยแต่ฟูโก้มันใช้สแตนที่มีชื่อว่าบัพเปิลเฮดนะฮะสแตนที่สามารถปล่อยพิษออกมาได้นั่นเองซึ่งมันไม่ถูกกับแมลงสาบอย่างกูเลยยุคินิเชียนไม่เคยมีแก๊สอะไรอย่างนี้และจอร์ดี้ก็โดนลมแก๊สลมควันตายโหงทันทีคุณจะตานไม่นะครั้งที่แล้วประมาทไปครั้งนี้กูใส่หน้ากากกันแก๊สมาแล้วเอาเลยกูต่อยกับมึงเลยละกันมาไอฟูโก้มันจะฟักเก๋อโถละชนละชนตายไปซะฟูโก้นี่เลยคนที่ไปจ่ายค่าไฟเช็คน่ะมันต้องตายอย่างเงี้ยว่าแต่ผู้สาวครับนี่ผมมาทวงค่าไฟเช็คให้แล้วนี่ครับค่าไฟเช็คแล้วก็ฟูโก้ตายหงแล้วครับผมยังหรอกพ่อหนุ่มยังมีอีกคนหนึ่งนี่เลยไอหัวสับปะรดมันกำลังหนีนี่อยู่ไปจัดการให้หน่อยโอเคได้ครับแรงงานทาสอีกแล้วกูผมเดินทางมากับไอเบคอนตัวหนึ่งที่ใส่เสื้อสีชมพูผมก็ไม่รู้ว่ามันคือใครโดยไอตัวหัวสับปะรดนี้มันใช้สแตนที่มีชื่อว่าเบ็ดบอยที่สามารถเป็นเบ็ดตกปลาได้นั่นเองไอมึงเอาเบ็ดตกปลามาทำสแตนได้ไงชิบหายเสียชื่อหมดตอยตายซะหยำมึงไม่รู้ซะแล้วว่าคิงคิมุสันของผมน่ะดูในเวลาได้แกไม่สามารถทำอะไรได้ดูสิแกโดนตัดเวลารัวๆเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจ่ายนี่ค่าไฟแช็คมาตายไปเสือเฮ้ยจะพ่าโอ้โอ้ยตายตามตามนี่เรียบร้อยตายหงเลยโอเคเควสทวงนี่ไฟเช็คจบแล้วตอนนี้มาคุยกับมิสตาร์ต่อมิสตาร์บอกว่าไอ้บ่าวนี่มันไม่ขายน้ำแข็งให้ผมไอ้บ่าวนี่มันนะฮะมันทำโรงงานน้ำแข็งแต่มันไม่ขายน้ำแข็งให้โอ้ยแบบนี้ต้องจัดการสักหน่อยแล้วมีโรงงานน้ำแข็งคนเดียวแต่เสือกไม่ขายน้ำแข็งมึงจะมาทำโรงงานน้ำแข็งทำไมตายใจงนนี่เลยรวมหมัดปั๊บอย่าบังอาจท้าทายกับคิมูซัมโตของผมฮ่าอุ้ยแต่แม่งถึกมากเลยนี่มึงเป็นคนขายน้ำแข็งจริงหรือเปล่าอุ้ยมันแช่แข็งกูด้วยโอ้ยโอ้มาเตอร์ฟักเกอร์และตอนนี้จอร์ดี้ก็โดนคนขายน้ำแข็งอัดตูดไม่ใช่อัดโอ้เกือบตายโอ้ไม่ใช่เกือบตายแล้วตายแล้วคนเดียวไม่ไหวไปตามพักพวกมาหน่อยละกันมึงตายแน่คนขายน้ำแข็งกูตามพวกมาละแง่มาสิไอ้คนขายน้ำแข็งมากูต่อยแม่งเลยหวดยับหวดยับนี่โดนมันรัวไปตายโหงแน่มึงโดยสแตนของมันมีชื่อว่าไวท์อัลบั้มอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ว่ายังไงก็อย่ามาย้ำกับพี่นะน้องนะนี่เลยโดนแน่นอนนี่หวดยับหวดยับแล้วผมก็สั่งสอนมันว่ากลับไปขายน้ำแข็งซะได้เวนนี่เลยตายโหงทันทีเรียบร้อยแล้วหูยตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลในเมืองนี้เยอะแล้วนะจอนดี้นะสำหรับเอพิโซดนี้จอนดี้ขออยู่เพียงเท่านี้ก่อนกับเส้นทางสู่การเป็นผู้ใช้สแตนที่เก่งที่สุดในโลกเอพิโซดหน้าเราจะมาทำอะไรนั้นเป็นกำลังใจให้จอนดี้ด้วยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องโมคุมะด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย